ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งดูเขายกต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นที่4แล้วนะคะเป็นต้นไม้ที่พวกเราตั้งใจว่าวันนี้จะปลูกกันสัก6ต้นค่ะไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะเวลาที่เราลงทุนอย่างมีความกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่เราจะปล่อยวางในผลได้ค่ะลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลไม่คิดต้นไม้ลอยขึ้นไปสูงมากเลยนะคะแล้วเราก็เตรียมจะเข้ารายการพอดีก็เลยถ่ายลงมาในบรรยากาศของการยกต้นไม้ที่ชื่อต้นกระบกวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญมากก็คือการดูแลการให้ปุ๋ยทางลำต้นปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยทางรากค่ะอาจจะได้ยินเสียงดังกันหน่อยนะคะนั่งสบายๆดูลูกเป็ดว่ายน้ำมุมนี้เป็นมุมที่พี่ติ่งนั่งสบายไหมจ๊ะสบายเจ้าค่ะพี่ติ่งสบายสบายเจ้าค่ะเพราะว่าไปรดน้ำต้นใหญ่มาแล้วอ่ะเล่าสิสนุกไหมตอนรดน้ำอ่ะสนุกเจ้าค่ะมันเย็นไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกพอตอนรดน้ำก็เหมือนล้างต้นไม้ไปด้วยต้นไม้ดินเดินมันก็ล้างมันก็สะอาดขึ้นล้างใจไหมล้างใจหนูดูต้นไม้เขายกขึ้นมาอีกทีนึงแล้วล่ะค่ะเราเห็นเขาคงวางตำแหน่งที่เขายังต้องการไม่ได้นะคะเราเห็นไหมคะว่าครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อะไรดังใจเราก็ยกมันให้สูงขึ้นยกใจให้สูงขึ้นแล้วก็ดูว่าถ้าวางอีกทีนึงมันเป็นการลงทุนที่จะเปลี่ยนให้มันดีที่สุดคือลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลชื่อตอนวันนี้คือปล่อยไม่ใช่ปล่อยประละเลยแต่เป็นการปล่อยความเป็นฉันเป็นของฉันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่มันต้องเป็นดั่งใจฉันนะคะเมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยเราจะมองเห็นอิสรภาพดูลูกเป็ดที่เราเห็นอยู่ฝูงหนึ่งนะคะเนี่ยเป็นเป็ดที่เพิ่งแม่เขาสอนว่ายน้ำเมื่อประมาณสัก10วันที่แล้วค่ะจากว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเรามองเห็นเลยว่าแม่เขาพาลูกเข้าไปว่ายน้ำในครั้งแรกเด็กคือเป็ดเนี่ยก็ไม่กล้านะดูนะคะน่ะดูสิดูสิกลัวผู้ชายนะหนีมาเนาะเนี่ยเขาไม่กล้านะคะตอนแรกเขาไม่กล้าแต่พอแม่เขารอเขาไปไหว้รอนะไอ้เจ้าลูกเป็ดเนี่ยมันก็ไหว้ตามแล้วพอมันลงไปปุ๊บเขาเก็บคลิปวิดีโอไว้คุณแม่ดูนะคะปรากฏว่ามันไหว้ได้ทันทีแค่มันกล้าที่จะลงไปเพราะโดยธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้ขนมันฟูมันลอยอยู่แล้วมันไม่มีจมน้ำนั้นถ้าเราเนี่ยไม่เคยว่ายน้ำแล้วเราก็เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฉะนั้นสิ่งที่เราจะลงไปได้คือเราก็ต้องฝึกฝึกก่อนค่ะอย่าเหมือนเป็ดอย่าทำงานแบบเป็ดๆนะคะเราต้องเป็นผู้ที่ฝึกได้ทีนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตอนนี้เราคึกคักไปด้วยเป็ดเทศเป็ดจริงนะคะไก่ซิลกี้เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยน่ารักทีเดียวค่ะเป็นมุมที่คุณแม่นั่งอยู่ตรงสนามเด็กเล่นแล้วก็นำต้นไม้กระบก6ต้นเนี่ยมาปลูกเพื่อให้ร่มเงามันดูมีอนาคตทีเดียวกล้าลงทุนเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ประมาทในการลงทุนเราไม่มีขาดทุนอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์อันนี้ก็เห็นชัดเจนสนุกแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มดูเป็ดกันแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่ติ่งได้ซิลกี้กลับไปที่บ้านหรือยังยังเจ้าค่ะครูแอมกับน้องเกมบอกหลังปีใหม่เจ้าค่ะปะงั้นเราเข้าไปดูซิลกี้เราก่อนเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูต้นไม้กันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นการไปด้วยทำงานมาแล้วลูกช่อแล้วไปไปเอาน้ำไปให้คุณยายพี่ช่อถือน้ำให้คุณยายมาช่อช่อคุณยายตามเขามีความสุขของเขาเนาะคุณช่อก็จอง
ซิลกี้2ตัวแล้วเจ้าค่ะโอ๊ยตายเด็กเราคงแบบมีความสุขขออนุญาตหน่อยได้ไหมคะอันนี้ฟักไข่อยู่เปล่าล่ะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูอันนี้เขาฟักไข่อยู่หรือเปล่ากกอยู่อ่ะไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะจ๊ะไม่ยุ่งเอ๊ะกกไข่ปะอ่ะงั้นเรามาซิลกี้ก่อนโอ้โหแม่แก้มแดงมาเร็วมาเร็วตอนนี้ได้ไข่กี่ตัวจ๊ะกำลังฟักอยู่กี่ตัวจ๊ะตัวเนี้ยมันจะจำคุณยายได้นะเนี่ยหาตลอดเลยหน้าแดงเชียวหน้าแดงเชียวลูกค่ะตัวนี้เขาเป็นขนไปทางด้านโน้นส่วนคนนี้เขาขนย้อยเหมือนไม้ขนไก่เลยเจ้าค่ะแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวที่คุณยายอุ้มเขานะจำได้ไหมพี่ติ่งจำได้เจ้าค่ะเราอุ้มเขาตอนวันแรกที่เขามาฮัลโหลไม่ได้เจอกันนาน1อาทิตย์คิดถึงกันหรือเปล่าจ๊ะแล้วหนูตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยหนูมีงอนเนี่ยหนูตัวผู้ใช่ไหมลูกดูสิดูสิคะดูหนูตัวผู้หนูมีเนี่ยมีงอนนะคะอยู่ในเครื่องฟักไข่6อันนั้นไม่ใช่ไข่เป็ดใช่ไหมเจ้าคะไม่ซิลกี้โอ้ย6ไข่ซิลกี้ของช่อ2แบ่งปันนะเจ้าค่ะแบ่งปันกันไปนะไปอยู่บ้านเศรษฐีนะมีลูกเยอะด้วยได้น้องๆอ่ะได้พี่ๆให้พี่เขาเลี้ยงกันนะจ๊ะน่ารักมะใครมาก็บอกว่าเหมือนหมาค่ะเหมือนหมาเหรอเหมือนหมาขนเยอะแล้วก็เชื่องแล้วก็อุ้มได้ไม่ป่ะงั้นคุณแม่เดินไปด้วยนะอุ้มดูสิคะเป็ดออกไปนู่นหมดแล้วค่ะกลัวเราไปเราไปดูต้นนี้กันมาซิลกี้ดูสิไอตัวเนี้ยหน้าไม่เคยหายเลยอ่ะจุ่มหน้าเข้าไปพี่ติ๋งอุ้มมาเขาต้องกินวิตามินแล้วปรากฏว่านี่ค่ะคนนี้ที่จะเธอจุ่มหน้าแบบปรากฏว่าเธอเนี่ยเอาหน้าไปใส่วิตามินเธอก็เลยกลายเป็นซิลกี้ที่มีหน้าสีชมพูแล้วก็จากนั้นมาหน้าเธอก็สีชมพูตลอดเลยจ้ะปัดบลัชออนตลอดเวลายี่ห้ออะไรไม่รู้ไปลูกโอ้โหน่ารักน่ารักเขาก็น่ารักจริงๆมาไปดูไข่เขานิดนึงนะคะนี่คือไข่ของซิลกี้ทำไมเขาต้องเอานี่บังโอ้นี่ค่ะหลายฟองอยู่7 8 9อันนี้น้องเกณฑ์ก็ให้เครื่องฟักไข่มาถวายด้วยนะนี่มีความชื้นคุณแม่อธิบายไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าแม่ชีน้องเขาทำก็มีความน่ารักพี่ติ่งจับตัวดำมาหน่อยสิเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าใครเป็นนางเอกวิธีการของเขาฟักอยู่ในนี้ค่ะเขาฟักไข่อยู่ในนี้ค่ะเขาเป็นไข่เป็นไก่อะไรคะไก่โอ่งค่ะไก่โอ่งนี่มาดูหน้าตัวนี้ค่ะฮัลโหลปรากฏว่าอะไรจ๊ะปรากฏว่าจะเอาสีอะไรมาใส่หน้าฉันก็ไม่แดงชัดเพราะว่าฉันมันดำไงนะเนี่ยวันนี้เนี่ยนะวันนี้ไม่ใช่ฟูลมูนวันนี้ดาร์กมูนจ้ะฮัลโหลมันมีแดงหน่อยๆน่ารักไหมคะคิดถึงไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะบรรดาลูกๆทั้งหลายเนี่ยคิดถึงดูหน้าคนเลี้ยงของพี่ติ๋งได้ไปแล้ว4ตัวชื่อ3ตัวแล้วค่ะชื่อต่อจากหมา IG ก็ชื่อ Facebook Google แล้วก็ TG เดี๋ยวอีก2ตัวมาเราจะตั้งชื่อว่าอะไรเราต้องตั้งชื่อไปก่อนเร็วลูก Lazada ต้องให้ลูกตั้งอะค่ะเพราะว่าลูกหมาที่บ้านชื่อแบทแมนนกชื่อบลูอี้พันฟอพัสค่ะเป็นนกแก้วเล็กๆนั่นแสดงว่าเขาจะต้องตั้งชื่อใช่เขาต้องตั้งชื่อเองแล้วก็นกคอคเทลอะค่ะเขาจะตั้งชื่อว่าซัมเมอร์คือเขาต้องตั้งเองอะค่ะเดี๋ยวอาจจะมีวินเทอร์ค่ะซัมเมอร์เลยมิดไนท์อ้าวนี่ค่ะขบวนการรถมาแล้วเห็นไหมคะอุ้ยบ้านเรานี่แบบคลาคล่ำไปด้วยกัน
ดี๋ยวจะพาไปดูต้นพยอมต้นนี้ค่ะมาเดินไปเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านออกหน้าบ้านไม่ได้เข้าตามตรอกนี่มาเลยพยอมหนูขาขนาดนี้อายุเป็นร้อยปีนะคะพยอมอย่างนี้เพิ่งได้มาสูงด้วยเขาจะให้คุณแม่เนี่ยมาดูตำแหน่งคุณแม่ต้องขาระวังกิ่งระวังกิ่งด้วยค่ะตามคุณแม่มาเลยเขาบอกว่าต้นพยอมเนี่ยมันไม่ตายแต่คุณแม่ก็ไม่อยากให้มันไม่โตเพราะฉะนั้นเราตามมาเลยค่ะเรามาดูตำแหน่งพยอมกันขอบใจมากนะจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะเรามีพี่น้องของเรานะที่แนนอดีตพุทธสาวิกาแนนนะคะส่งมา15ก็ช่วยชีวิตต้นไม้ได้เยอะตอนนี้ก็กำลังทำตุ้มต้นไม้ขอบใจมากจ้าเอาล่ะคราวนี้มาถึงตรงนี้เดินทักกันไปค่ะพี่หมูว่าไงอ่ะพี่หมูว่าไงจ้าครับกำลังปรับแผนกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวเพราะว่าจะเอาลงวางไว้นี่ก่อนครับลูกแม่จะได้จะเดินไปงานกันก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยพรุ่งนี้ยังอีกต้องครึ่งวันเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าผมย้ายไปทางนู้นคือไปปลูกให้คุณแม่สองต้นใส่คู่หินผมก็ไม่ได้เพราะหินยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นต้องเอาต้นไม้ต้องเอาหินเข้าตอนเช้าให้หินมันมาเข้ากันแล้วก็เอาต้นไม้แถวนี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่เอาตอนนี้พี่ยังไม่ได้ลงถ้าอย่างนั้นต้นพยอมนี่ก็อยู่แถวๆนี้เลยเดี๋ยวจะนอนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อย่าหาตำแหน่งให้กระบอกอีกสามต้นเห็นหรือยังคะกระบอกไม่ใช่ห้านะหกนะกระบอกอ่ะสามวันไม่จบหกต้นนะไม่ใช่ห้านะจะได้ต่ออีกวันนึงกรุณาดูหน้าพี่หมูโอเคอย่าพูดดังพี่หมูขอวีซ่าเพิ่มเป็นวันที่17อีกวันสิบเจ็ดผมต้องส่งงานให้ไอ้พวกนู้นก่อนเดี๋ยวดูเรากำลังพูดกันต่อหน้าการออกอากาศแล้วค่ะก็ทำกันอย่างนี้แหละค่ะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และในฤดูกาลนี้การรดน้ำต้นไม้ก็สำคัญมากเลยเดี๋ยวหินมึงอ่ะครั้งคุณแม่พาไปดูต้นไม้พี่ติ่งมาคุณแม่เลยไปก่อนนะสมชายงั้นต้นนี้ก็จะอยู่แถวไม่ช้ำดูกระบอกค่ะดูกระบอกสวยนะคะสวยไหมคะสวยสวยมากฟอร์มสวยมากแล้วก็อุ้ยตุ้มใหญ่ตุ้มใหญ่กระบอกเนี่ยเราเคยปลูกตายนะสมชายห้ามตายนะตายไม่ได้ตายไม่ได้เคยปลูกเสถียรหนึ่งตายนะกระบอกอ่ะไม่ง่ายนะดูสิคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่จะปลูกอันนี้พี่หมูปลูกวันนี้ไหมคะพี่หมูจะปลูกพี่หมูวันนี้ปลูกต้นนี้ไหมจ๊ะปลูกครับต้นนี้ปลูกสาธุแก่แล้วช่วยหน่อยเนาะจ้ะกระบอกทำงานกันอย่างนี้ละกันนอกเวลานี่ก็แบบมาจับจะอยู่ตรงนี้ลงแล้วไม่ได้จับเรามาดูต้นนี้กันยอดเลยเนี่ยคุณแม่ระวังศีรษะแล้วค่ะหนูจ๋าต้นไม้มาเยอะหน่อยเนาะเลี้ยงเลยวันนี้เลี้ยงอะไรคะโกโก้เจ้าค่ะโกโก้มาคุณยายไม่รับเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ให้คุณยายกินเย็นมาคุณยายแสกให้เนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะมีคนอุตายมาขนาดไหนนะคะโกโก้นี่นะนึกถึงอสรขจรศักดิ์มากเลยอ่ะเอาไหมถึงสาคูดำเอาไหมไม่เจ้าค่ะไม่เจ้ากลัวหวานคุณแม่เนี่ยนะทำได้ทั้งหมดเดี๋ยวกลับมาโอเคงั้นเดี๋ยว
ไปดูต้นไซย้อยไซหยดย้อยแล้วก่อนไซน้ำตาหยดย้อยเฉลยแล้วจะให้พี่ติ่งมาเฉลยผลลัพธ์คำตักแม้กระทั่งโกโก้ให้คนในบ้านเดี๋ยวจะออกมาดูวิวทางด้านนี้นะคะอัพดูค่ะดูค่ะพี่ติ่งค่ะโอ้โหพี่ติ่งค่ะสวยจริงๆอ้าวหนุ่ยไอจีไอจีจ๋าไอจีแม่อยู่นี่ลูกไอจีทำอะไรไอจีหันไปทางนี้เลยค่ะทำไมพี่ติ่งถึงเลือกต้นไทรคะเพราะมันชื่อไทรย้อยเจ้าค่ะแล้วพอคุณแม่บอกไทรย้อยปั๊บเอาเลยเพราะว่าคิดถึงว่าคิดถึงน้ำตาที่หยดย้อย คิดว่าถ้าซื้อไทรย้อยแล้วน้ำตาที่หยดย้อยจากตาเราก็จะฝากไปกับไทรย้อยเราก็จะไม่มีน้ำตาที่หยดย้อยอีกแล้วเจ้าค่ะสาธุคือจะเป็นต้นอลังมากเพราะฉะนั้นหยดย้อยเท่าไหร่ก็ไปที่ไซเลยเราจะไม่มีน้ำตาอีกแล้วกรุณาหันมาดูที่หน้าพี่ติ่งเวลาพูดอ่ะจะเห็นอะไรด้วยอินเนอร์เต็มเห็นอะไรคะจับอินเนอร์เต็มค่ะเห็นคนที่วางได้ปล่อยเป็นก็เย็นได้ค่ะปล่อยนะคะตอนนี้ชื่อตอนปล่อยมันจะย้อยมันก็แค่อะไรคะสั้นๆมาแล้วไปวันนี้เขาอธิบายว่าที่เขาเลือกอย่างเนี้ยเพราะเขาเคยมีสภาวะของการจมมาก่อนที่จริงทุกอย่างมันก็แค่มาแล้วไปมันย้อยมาให้เราเห็นว่ามันก็มาแล้วไปเหมือนกันฉะนั้นการยืนดูรู้ปล่อยเนี่ยคืออิสรภาพงั้นปล่อยอัตตาตัวตนสมมติปล่อยว่าไม่มีติงที่ถูกกระทำความรุนแรงไม่มีชั้นก็ไม่มีเป้าธนูเมื่อมันไม่มีความรุนแรงที่มันมาจากการกระทำด้วยอัตตาตัวตนของฉันให้คนอื่นทำก็ไม่ถูกเป้าฟังแล้วเอาไปช่วยคนต่อหน่อยสิคุณแม่สอนว่าคนที่หดหูอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคนหดหูเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เดี๋ยวหูจะหดกันหมดก็เลยคิดว่าเอาส่งให้คุณแม่ดีกว่าจ้ะคุณแม่นะคะว่านี่เขาพูดเรื่องชีวิตกันนะแต่ว่าคุณแม่นะคะโอเคแม่เป็นหมอผ่าตัดเย็บเร็วโอเคอ่ะเราเข้าไปรดน้ำต้นไม้กันหน่อยนะคะเราถึงจะทำยังไงไอ้นี่นะคะที่เราได้มาขามไปกินเมื่อกลางวันเนี้ยอ่ะมาพี่นุ้ยคุณแม่ช่วยข้าวปั้นต้มแล้วใช่ไหมเห็นบอกว่าความร้อนดียายก็แบบเวลาที่เรารดน้ำต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยนะเวลาคุณแม่ทำนั้นเนี่ยคุณแม่จะทำงี้จริงๆนะคะคุณแม่จะรดต้นข้างเคียงด้วยทำไมเพราะมันมีผลพี่ติ่งมันมีผลเจ้าค่ะเวลาให้เนี่ยต้องไม่ลำเอียงเนี่ยไปให้ทั่วถึงเนี่ยค่ะไปเลยค่ะให้ไปก่อนแล้วก็พวกนี้ค่ะจะให้ความเย็นโดยที่เราเนี่ยให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะมาในภาวะของการช่วยเหลืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยการพร้อมเพียงเลยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันคือสิ่งแวดล้อมค่ะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแล้วเรากำลังช่วยสิ่งหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันรอดไปด้วยกันโอ้นี่มันก็ใหญ่จริงๆนะค่ะอันนี้น้ำปานกลางใช่ไหมคะอันนี้น้ำเรียกว่าน้ำมันน้อยนะน้อยเหรอจ้ะเพราะว่าวันนี้เราปลูก6ต้นฉะนั้นเราต้องช่วยพี่นุ้ยคะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยนะคะมันลดอุณหภูมิให้ได้เพิ่งได้รับรายงานว่ามันอยู่ในภาวะของความร้อนที่สูงคุณแม่ก็ลองดูมันเป็นปุ๋ยกองแรกของเราก็เรียนรู้กันไปละน่ารักเอาไอจีเป็นน้ำหน่อยลูกปะไอจีขาไอจีขาอ่ะพี่นุ้ยรับต่อมาคุณแม่ก็ขอบพระคุณยินดีต้อนรับนะคะเป็นต้นมันย้อยลงมาน่ารักนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะย้อยลงมานะคะลงมาเลยแล้วเราก็จะใช้บริเวณนี้เป็นที่นั่งสำหรับคนที่มีพี่นุ้ยขาถ้าไปถึงแล้วพี่นุ้ยลดต้นนู้นให้คุณแม่ด้วยอย่าลดตุ้มนะต้นไม้ที่เรายกไปมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะ
มันจะเย็นไปด้วยกันก็ทำงานมันไม่ได้ทำงานแหละมาหลุกคุณยายแล้วคุณยายนี่มารอใครคะมารอใครเหรอคะไปไหนอ่ะเอาหมอนุ้ยฝากอะไรนะข้าวต้มเหรอหมอนุ้ยฝากของมาให้ออขอบใจนะจ๊ะทางผ่านเมื่อยแล้วจ๊ะขอบใจจ้ะดีเลยดีเลยพระธรรมคุ้มครองจ้ะอันนี้ก็มาพาของจากพี่หมอนุ้ยมาให้พวกเรานะคะก็จ้ะก็เรามาเดินดูตรงนี้กันเลยค่ะพี่ติ๋มขามีแฟนรายการบอกเข้ามาเจ้าค่ะว่าวันนี้ที่กรุงเทพมืดมิดไปหมดเพราะมีแต่หมอกควันพิษดีที่เราอยู่ที่นี่นะเจ้าค่ะใช่ใช่ค่ะของเราอากาศสบายเป็นลักษณะที่ตอนนี้ทุกคนต้องใส่แมสนะในกรุงเทพนะไม่ใช่เป็นแมสเรื่องโควิดแต่เป็นเรื่องฝุ่นนะคะเป็นเรื่องของฝุ่นเราเห็นว่าเรามีโหดูหันไปดูสิคะยังรอกันอยู่อีกเยอะนะเนี่ยสามต้นจ้าค่ะพี่ติ๋งเราข้ามไปกันแล้วจ้าค่ะค่ะเพราะว่าเรายังมีทั้งต้นไม้และหินอันนี้มาหาใครคะมาดูเฉยๆอ๋อเป็นกลุ่มของนายช่างมาจากปาปากยอหรือเปล่าจ้าใช่ใช่ชื่อพี่น้องการพี่น้องการเดี๋ยวมาหรือยังคะช่างช่างยังไม่มาเลยจะมาเมื่อไหร่คะเขาบอกว่าน่าเอาวางนั้นเลือกตั้งเสร็จอ๋อเลือกตั้งเสร็จแล้วเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่คะเอา20นะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะเทนหน้าคะแล้วพอจำบุคลิกได้ยินดีต้อนรับถ้าอยากเข้าไปดูก็เข้าไปได้นะจ้ะมาพี่ติ๋งเรามาดูอีกต้นหนึ่งค่ะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นกระบอกเหมือนกันเพราะว่าเราเอามาเป็นเซตเลยเนี่ยเราต้องขอบคุณมากเลยนะคะเห็นยาวเครนเอาก้อนหินมาซึ่งเขาก็จะต้องนั่งทำงานกันดังที่ว่าล่ะว่าขบวนการของการยกก็ยกไปทางนู้นก็มีรถยาวอีกหนึ่งคันยกขึ้นยกขึ้นทางนี้พอเอาต้นไม้ลงก็ส่งรถไปเอาท่านได้เห็นแล้วว่าการแตะมือการทำงานอย่างคนที่ทำงานเป็นทีมทำงานคนเดียวก็เสร็จเร็วคนเดียวแต่ว่าถ้าทำงานเป็นทีมสุขเป็นทีมคราวนี้เราถึงจะมองเห็นศักยภาพของการทำงานที่เราได้สร้างทีมเวิร์กคุณแม่มักจะเน้นเสมอว่าการมีทีมเวิร์กหรือว่าสังฆะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ทำยากแต่ทำได้กรุณามองเข้าไปที่เราจะเห็นพระพักของพระอริยธาราถึง2พระพักตามตำแหน่งที่คุณแม่ยืนแล้วก็เห็นองค์ดำอันนี้แหละค่ะคืองานที่พวกนี้เราจะยกเรายกต้นไม้ปลูกทางฝั่งนี้เราทำเชื่อมแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะขับรถเข้าไปในป่าก็จะมีต้นไม้เนี่ยที่เราขับรถเข้าไปในป่าแบบเราก็ต้องมองเห็นว่าเราต้องไม่เบียดเบียนมันต้นไม้ใหญ่แล้วดูสิพอต้นทรายอยู่ตรงนี้เป็นไงพี่ติ๋งพี่ติ๋งพูดเองปะเห็นแล้วเป็นไงบ่อมเลยแบบใหญ่มากเลยอะหนูแห้งเปียกเนี่ยดูสิคะดูใหญ่มากใช่ไหมใหญ่มากเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอตรงนี้ก็จะเป็นป่าแล้วค่ะแล้วทางนี้ก็จะใส่ต่อมาแล้วก็น้ำตกตรงนี้ค่ะเห็นใช่ไหมคะว่าเราก็เอาหินที่มารออยู่คือตอนนี้คุณแม่ทำงานเยอะอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงแต่อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าถ้าท่านรู้สึกว่าท่านงานน้อยเผื่อคุณแม่จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะลุกขึ้นมาค่ะการลงทุนในช่วงนี้ไม่ขาดทุนลงทุนให้เป็นยังมีความสุขง่ายๆทุกอย่าให้มันเข้ามาถ้ามีสุขง่ายๆไม่สุขยากนะสุขง่ายเราจะมีความสุขจากการสร้างเราจะไม่สุขจากการเสพและสุขจากการให้ก็จะทำให้สังคมของเราหรือทีมเวิร์กเนี่ยทำงานอย่างมีการนึกถึงย้อนกลับไปทีไรมันก็ยังอิ่มใจทุกทีการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น
คือการปล่อยอัตตาตัวตนค่ะแต่ยังต้องทำงานหนักไม่ใช่ละเลยปล่อยการทำหน้าที่นะคะวันนี้จะพาเดินมาจากข้างนอกมองเข้าไปเห็นแล้วใช่ไหมว่าต้นสายตำแหน่งถูกต้องเลยสาธุตบมือนะคะมาตรงนี้อีกส่วนอีกคันหนึ่งโอ้นั่นก็เอาลงเหมือนกันนะนะระวังนะเจ้าค่ะรถมาเรามีรถสองคันอันนั้นเข้าทางเข้าหุบเขาแล้วทำไมมันกระพริบฝั่งนี้ล่ะนั่นรถใครอะลูกเหรอค่ะไม่ต้องล็อกลูกลูกระวังหนูมองเห็นแล้วนะคะว่าตรงเนี้ยเราทำงานยังมีรถรอกระพริบรอเข้าอีกรถที่เขาเตรียมจะไปเขาต้องไปไงคะค่ะลูกจ๋าตอนนี้กำลังมีต้นไม้เยอะลูกจอดรถฝั่งนี้แล้วเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับมาจากไหนจ๊ะมาเยี่ยมน้องสาวที่หัวชิ้นจอดฝั่งนี้แล้วเดินเข้ามาจ้ะก็เห็นนะคะว่าไม่ได้ไกลแต่เมื่อกี้มองข้างนอกตำแหน่งนี้ใช่แล้วเราก็เดินมาทางนี้อีกก็ฝากความเห็นใจไปยังคนที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะที่บอกว่ามันอยู่ในภาวะของฝุ่นที่นี่ก็ยังแจ่มใสแจ่มชัดดีอยู่ค่ะเราจะยังเดินออกไปเพื่อทำให้เราเห็นพระอาทิตย์ที่ตกทางฝั่งบนเราเดินได้นะไหวไหมพี่ตีนไหวเจ้าค่ะถึงจะไม่ครบ19,000เลยอ้าวอันนี้คือต้นอะไรต้นอะไรจ๊ะอันนี้คือต้นอะไรจ๊ะไปดูสออันนี้คือต้นต้นตะเคียนหรือต้นอะไรต้องถามพี่จอยเขาผมต้นไม้มาพี่เดี๋ยวจะลงมาทางนี้มาท้ายรถเนี่ยมีสองต้นอยู่งั้นเรามาทางนี้ลูกเพราะว่าเขาจ้องใช้เสียงกันบอกพี่มาเหอะอย่าไปใกล้เดี๋ยวก็ยอมมาลูกมาทางนี้ลูกวันนี้ไม่ถึง20นาทีแล้วเจ้าคะจะมืดแล้วใช่อ๋อเขาต้องเอาลงก่อนเพราะไม่งั้นเขาเอาไซลงไม่ได้เข้าใจแล้วหันไปที่ต้นไม้เลยลูกดูเวลาทำงานทีมันไม่ง่ายอ๋อกระบอกอีกต้นหนึ่งเหรอกระบอกมี6ต้นไงเจ้าคะกระเด็นเหนื่อยไหมลูกไปต่อคุณแม่แอบหอบคุณแม่แอบหอบมาดูทางนี้เจ้าค่ะคุณแม่ข้างในเจ้าค่ะลองดูมานันทวานเรามาด้วยกันนี่แหละมาทางคุณยายได้จะได้แอบเดินมาดูว่าเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือปรากฏการณ์จริงๆของการทำงานที่ไม่ง่ายทำได้ทำแล้วก็ปล่อยวางในผลเลยทำเหตุอย่างเต็มที่พรุ่งนี้เขาก็จะจัดหินนี่แหละค่ะอันนี้หินน้องหินใหญ่ใช่ค่ะใช่เนี่ยหันไปดูสวยๆมั้ยช่อๆช่อๆขอน้ำคุณยายเออใช่คุณยายเริ่มหอบเราก็
เดินผ่านคนในบ้านให้กำลังใจให้ความรักให้ความไว้วางใจแล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงธรรมในทุกที่ที่เขาทำงานเป็นความตั้งใจของคุณแม่ดูฟ้าสิคะสวยไหมทางนี้ค่ะชอบต้องตามนิดมาดูพระอาทิตย์ตกหอบแล้วเขาไม่รักสายให้เขาสบายใจให้เขาสบายใจก่อนคนเราอ่ะนะดูสิสวยไหมสวยจ้ะค่ะเวลาที่เราทำงานเหนื่อยนะให้เราระลึกว่าพระองค์เหนื่อยกว่าเราพระองค์ทรงงานหนักเหนื่อยกว่าเราเวลามาตรงนี้ก็จะหายเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอ่ะคุณแม่นั่งพักตรงนี้มาพูดกันถึงวันนี้ขุมทรัพย์มาพี่ติ๋งนั่งมาลูกมาทำมาเขาเรียกว่ามาอะไรกันรู้ไหมมาทำบารมีด้วยกันนั่งก้อนนี้ไหมฮะถามช่อนั่งก้อนนี้ไหมมานั่งก้อนนี้ดีกว่าไม่เพราะว่าไมโครโฟนจะอยู่ที่พี่ติ๋งอ่ะใช่ก็จากต้นไม้ต้นเดียวที่คุณสจ๊วตยกมาถวายคุณแม่เนี่ยค่ะไปที่ต้นโพพระเลยค่ะมีต้นโพหลายต้นค่ะที่นี่แต่ละต้นเนี่ยก็มีประวัติที่ใหญ่ที่สุดก็โพสกลแต่เพราะมีโพผ้าต้นนี้จากการให้เราจึงสนับสนุนการทำงานของชาวบ้านที่คุณสจ๊วตก็นำต้นไม้มาถวายคุณแม่นะพี่ติ๋งอันนี้เรื่องจริงเจ้าค่ะพี่ติ๋งเห็นไหมว่าการให้ขาดทุนพี่ติ๋งเห็นเนี่ยเนี่ยเขาให้เราแต่ตอนเนี้ยเรากำลังคืนให้โลกและเขาก็ได้ด้วยนี่ตัวอย่างนักลงทุนต้องให้ก่อนนี่เป็นทุนใครให้ได้คนนั้นก็มีกรรมที่เป็นเงาสะท้อนทุนนั้นถ้าทุนนั้นสุจริตเงาก็สุจริตถ้าทุนนั้นบริสุทธิ์แล้วลึกซึ้งเงาก็สุจริตและลึกซึ้งคุณแม่ไม่ได้พูดเรื่องการแลกเปลี่ยนคุณแม่ไม่ได้พูดเรื่องการซื้อต้นไม้หรือซื้อหินแต่คุณแม่คิดว่าถ้าอะไรที่มันจะอยู่ที่ตรงนี้ขอให้มีหัวใจของผู้ให้มารวมตัวกันมันการทำงานเนี่ยเราเห็นเมื่อกี้เราเดินพักทักมากี่คนพี่ติงดูสิแนนพุทธสาวิกาแนนที่ศึกไปส่งทีมา15คนดูแลพรุ่งนี้จะมาเลี้ยงอาหารด้วยดูแลเลี้ยงอาหารด้วยเขาให้ก่อนเดี๋ยวเราดูว่าเขาเป็นยังไงเราดูคุณสจ๊วตให้เราก่อนต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเขาจัดการนะพี่ติ๋งจะได้รู้ไงว่ามันมีการทำงานวิจัยว่ามนุษย์ที่ทำงานแล้วได้เงินเดือนกับมนุษย์ที่ทำงานแล้วมีความสุขที่ได้ทำงานสองกลุ่มนี้ต่างกันยังไงพอจำได้ไหมจำได้จ้ะค่ะนี่แหละค่ะถ้าเราลงทุนถูกต้องขาดทุนไม่มีแล้วปล่อยวางในผลได้เลยคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นๆแต่คุณแม่พูดจากความเห็นชอบที่พวกเราเนี่ยทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เราไม่ได้คาดหวังแม้กระทั่งตัวตนของเราที่จะมีชื่อเสียงสามารถเสกได้ทำได้เราอุ้มซิลกี้เรามีความสุขเราขอบคุณซิลกี้เราตักน้ำให้คนที่มาทำงานถวายเรามีความสุขที่จะให้ความสุขผ่านกระบวนการของการตักชีวิตไม่มีราคาค่ะชีวิตมีแต่สุขที่จะให้หรือจิตที่คิดจะให้เมื่อจิตที่คิดจะให้มันเบาเราจะรู้ว่าจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันหนักฉะนั้นเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเรายังมีความสุขกับตัวเราที่จะให้อภัยเขา
เราจะไม่ซึมเศร้าเลยเพราะว่าเรายังมีความสุขในการให้อภัยเขาเขาอาจจะไม่ได้น่ารักแต่ไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ต้องมาเกลียดตัวเองว่าทำไมเราต้องไปรักใครที่มันไม่ซื่อสัตย์ก็ความรักไงมันก็อาจจะมีความรู้และไม่รู้ได้ถ้าตอนแรกเราไม่รู้แล้วเรารักไปแล้วแล้วเรายังให้อภัยได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ซื่อสัตย์เราก็กลับมารู้เรื่องตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราจะไม่ทำให้ความรักของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ถูกต้องนี่คือการกลับมารักตัวเองอีกทีหนึ่งเมื่อเรารักตัวเองอย่างให้อภัยตัวเองได้คนอื่นจะเป็นยังไงเราให้อภัยแล้วจบเขาจะเป็นยังไงกรรมเขาไม่ใช่กรรมเราเมื่อเวลาที่เราเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะของคนที่สลัดความหลงผิดออกไปสละความเสียใจคือความหลงผิดมันจะทำให้เราเสียใจอ่ะลูกอธิบายยังไงดีให้อภัยตัวเองเหอะคนน่ะมันหลงได้ทั้งนั้นแหละความรักที่มันไม่มีปัญญามันนำไปสู่ความหลงได้อยู่แล้วคราวนี้เมื่อรู้ว่าหลงเริ่มรักตัวเองใหม่รู้ว่าหลงก็กลับมาให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นก็ไม่ยากหรอกค่ะแล้วเมื่อรักตัวเองเป็นคราวนี้เราจะพบอะไรรู้ไหมคะเราจะพบพลังบางอย่างในตัวเราซึ่งเรากำลังคิดว่าขณะที่เราหลงเนี่ยเราหมดพลังพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวเราจากการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงอยู่ค่ะมนุษย์ทุกคนไม่ได้มีความน่ารักตลอดเวลาแต่ถ้ามันอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวได้เมื่อไหร่ความรักมันจะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นค่ะเราไม่ได้บอกว่าอย่ารักค่ะแต่จะบอกว่าลองพัฒนาความรักที่เคยหลงไปแล้วน่ะมาเป็นความรู้รู้ที่จะรักใหม่ออกจากความซ้ำเติมตัวเองได้แล้วค่ะคุณต้องปล่อยค่ะถ้าคุณกำไว้เหมือนหินก้อนนี้ถ้าคุณแม่แบกไว้คุณแม่หนักค่ะแต่คุณแม่ยกมาเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วคุณแม่ก็นั่งอ่านบทธรรมคุณแม่ขอบคุณการเดินทางหินนี้ก็มีคนถวายคุณแม่นะกระบวนการของการทำงานมันเกิดขึ้นจากความรักถ้าเราอยู่รายรอบของความรักที่มีคนรักเรามากขนาดนี้แล้วเราไม่รักตัวเองมันก็ไม่แฟร์นะคะรักตัวเองอย่างถอดถอนความเห็นแก่ตัวปล่อยตัวตนของเราปล่อยความผิดความถูกได้แล้วค่ะความรักที่ซ้ำเติมตัวเองมันยังมีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวลองกลับมาวันนี้ก่อนนอนรักตัวเองให้เป็นเมื่อใจของเราไม่เป็นทุกข์เราจะเริ่มต้นและมันจะเป็นการ move on อย่างสตรองเพราะมีสติค่ะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่จะเป็นปุ๋ยของชีวิตเถอะนะคะอย่าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงค่ะรู้ใหม่ให้มันรู้อย่างชนิดที่เอาตัวตนออกเมื่อรู้ที่จะสละความหลงคุณจะรอดเป็นคำคมวันนี้นะคะรู้ที่จะสละอัตตาตัวตนของเราถ้าเรายังรู้สึกผิดรู้สึกถูกกับสิ่งนั้นๆอยู่มันหนักค่ะมันเป็นหินที่แบกไว้ค่ะเขามีไว้ให้นั่งเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกค่ะชีวิตนะเขามีไว้ให้ดำเนินต่อไปทุกอย่างเป็นปุยของเราอย่าเพ่งโทษตัวเองและถ้าเรารักตัวเองเป็นคุณแม่เชื่อว่าถ้าใครจะเข้ามาให้เราเลือกที่จะรักเขาก็จะรู้ค่ะว่าเขาหลอกเราไม่ได้เราจะไม่ไปรักคนที่หลอกเราข่าวดีเจ้าค่ะคุณแม่ข่าวดีอดีตพุทธสาวิกาแนนเจ้าค่ะแจ้งมาว่าขอถวายต้นไม้คุณยาย1ต้นให้คุณยายเลือกต้นไม้ให้เจ้าค่ะโอ๊ยตายแนนยายเกรงใจเธอมากเลยอ่ะลูกเธอนะให้รถมา3คันแล้วนะเนี่ย
รถน้ำคันหนึ่งรถขนไม่ชีไปรับบิณฑบาตซึ่งเมื่อวานนี้ไอ้รถกระปุกเนี่ยขับใช่ไหมนันแนงก็ให้แล้วยังทิ้งรถไว้ให้วันเนี้ยที่แบบคุณแม่รู้ว่าเธอมาทิ้งตัวตนมันจะเป็นต้นไม้ใน21ตระกูลของเราลูกมันเป็นต้นไม้21ต้น21ปางก็ดีค่ะดีตรงที่ว่าเราจะได้มีเธออยู่กับพวกเราคือตอนนี้คุณแม่ก็ใส่รายชื่อของลูกศิษย์ที่มาให้ด้วยกันนั่นแหละมันอาจจะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราได้รู้ว่าต้นไม้ไม่เคยยอมตายทั้งเป็นและต้นไม้หนึ่งต้นเมื่อได้โอกาสจากใครสักคนหนึ่งร่มเงานั้นเป็นของโลกไม่ใช่ของคนที่ให้ต้นไม้ด้วยนะสมมติว่าคุณยายปลูกต้นไม้คุณยายตายไปลมหายใจของคุณยายคืนสู่ธรรมชาติแต่ลมของต้นไม้ยังอยู่ใครมาอยู่ตรงนั้นได้หมดยายถึงได้เร่งปลูกต้นไม้อันนี้พูดจริงๆแล้วถ้าใครอยากร่วมปลูกก็ส่งมารวมกันได้ค่ะแต่ถ้าใครที่แบบพอที่อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกในตระกูลของตัวเองเราก็ยินดีก็อนุโมทนาสาธุกับอดีตพุทธสาวิกาแนนนะสาธุเดี๋ยวคุณยายเลือกให้เลยค่ะเธอมาได้เลยเพราะว่าคุณยายก็พิจารณาแล้วแหละว่าต้นไม้เหล่านี้จะเป็นร่มเงาของโลกนะคะก็ขอบใจจริงๆด้วยค่ะก็มีท็อปแฟนคุณเคซีก็เฝ้าดูแล้วก็กราบสาธุในอยู่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะเคซีอยู่ญี่ปุ่นค่ะอยู่ญี่ปุ่นคุณยายว่าฟังทุกวันมีสติและมีความสุขทางใจจริงๆเจ้าค่ะขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวันนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณสัตสินะคะบอกมาตั้งแต่มิถุนามาที่นี่เหรอวันนี้เนี่ยคุณแม่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแบบเดรมิดขึ้นมาเลยเพราะว่ามามิถุนาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้นานแต่มันเปลี่ยนไปเยอะมากคุณแม่อยากจะพูดเรื่องความกตัญญูคุณแม่ต้องขอบคุณโอกาสที่คุณแม่ได้กตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งกตัญญูกับพระธรรมก็ต้องกตัญญูต่อมวลมนุษยชาตินี่แหละพระบรมศาสดาก็สอนว่าเธอจงยังชีวิตที่จะเล็กไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนถ้าถามว่าสุขภาพคุณแม่เป็นยังไงนี่พูดสารภาพตอนนี้จุกเดินเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มันก็ต้องเดินด้วยจิตด้วยนะจริงๆร่างกายมันอ่อนแออยู่แต่มีความสุขมากที่เห็นทุกคนเสียสละร่วมกันเมื่อกี้ทักเมื่อกี้ถามว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวใครจะหุงข้าวเย็นแม่ชีทำแล้วฉันก็ขอบคุณที่ห่วงคุณแม่แต่เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องขึ้นพักค่ะเพราะว่ามันมีข้อตกลงอยู่ว่าให้พักเยอะๆจะได้พลิกฟ้าพลิกดินกันได้อีกนานทีเดียวนะไม่มีใครถามเลยเหรอพี่ติงไม่มีเจ้าค่ะเขาบอกว่าสาธุสาธุวันนี้ฟังธรรมที่คุณแม่ได้แสดงแล้วจับใจเจ้าค่ะเรื่องความรักอะจับใจทุกทีเลยเจ้าค่ะเย็นๆทุกทีจะน้อยวันนี้200กว่าเจ้าค่ะเรื่องความรักมาทีไรนะคะจับใจทุกทีเจ้าค่ะคุณแม่อยากจะแนะนำหินเขาทำหินไว้เนี่ยนะคะเพื่อการนั่งเนี่ยถ้าเป็นเวลาอย่างเงี้ยถ้าเรามากันอีกนะเลือกเลยคนละก้อนเลือกค่ะเนี่ยพาเดินดูหายเหนื่อยแล้วมานี่ติ่งเนี่ยค่ะมายืนลูกมาไม่รู้ใครพยุงใครใครพยุงใครเหรอนี่ดูสิดูหมอกดูสิแม่จิกวันนี้คุณแม่เห็นรถเข้ามาเนี่ยค่ะเขาสต๊อกหินเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ปลูกต้นไม้เตี้ยๆเนี่ยค่ะเรานั่งแล้วเราดูภาพที่ตกดินดูวิวสวยไหมเนี่ยแล้วมองถ้าเราเดินได้ถ้าคุณแม่มีแรงนะพี่ติ่งคุณแม่จะเดินไปแต่คุณแม่ไม่มีแรงเพราะตอนนี้ภาพที่ตกทางด้านนี้เห็นแล้วก็บอกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่ามานะมาสวดมนต์กันนะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะเก่งนะเนี่ยคนที่เนี่ยเก่งจริงๆคุณแม่เจ้าค่ะข่าวดีอีกหนึ่งเจ้าค่ะอดีตพุทธสาวิกากวางเจ้าค่ะมีต้นโพ3เมตรกว่าอยู่ที่อยุธยาขอถวายคุณแม่เจ้าค่ะสาธุไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้เจ้าค่ะที่อยุธยาก็ต้องสมชายเจ้าค่ะจัดโลจิสติกไป
เอามาเลยทราฟฟิกไม่เจออุ้ยใหญ่กว่านี้นะ3เมตรครึ่ง3เมตรคืออะไรคะความกว้างการ3เมตร50ฮะ3เมตรครึ่งพอสกลยังเท่าไหร่ลูกพอสกลยัง3เมตรเลยนะกี่ปีอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่กี่เมตรแล้วลูก1เมตรใหญ่กว่าก้อนหินนี่นะใช่ไหม3เมตรครึ่งอ่ะประมาณนี้ค่ะนะโอ้โหคุณแม่ดูโอ้ลาลาเทวดาเต็มเลยโหดี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 ขอบใจมากนะจ๊ะอดีตพุทธสาวิกากวางเจ้าค่ะอายุอยุธยาเหรอลูกอ๋อมาเดี๋ยวหาคนไปล้อมนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็อนุโมทนาร่วมกันเดี๋ยวนี้เอาไปจัดเป็นดอกไม้เนาะก็เรามาลากันตรงนี้นะคะแค่นี้3เมตรเจ้าค่ะเท่าฐานเลยนะเจ้าค่ะวัดเมื่อกี้นี้อันนี้วัดได้เจ้าค่ะเหรออันนี้ก็เป็นนี่เจ้าค่ะเนี่ยอันนี้3เมตรก็ใหญ่กว่านี้คือ3เมตรครึ่งฐานเนี่ยแค่3เมตรเพราะฉะนั้นก็ครึ่งไปอีกเนี่ยก็ออกไปอีกนะเท่ากับก้อนหินเลยจ้ะค่ะจับตับไตไส้พุงคุณแม่ไว้ก่อนลูกมาลาให้พูดกันคนละประโยคเพื่อให้คุณยายดื่มน้ำไม่ใช่หรอกคุณยายดื่มน้ำอ่ะพี่ติ่งเจ้าค่ะพี่ติ่งพูดซิวันนี้พี่ติ่งรู้สึกยังไงวันนี้เหรอคะทำงานประเมินรู้สึกว่าก็อิ่มใจตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะแล้วคิดว่าวันนี้ปล่อยเป็นขึ้นปล่อยเป็นขึ้นก็หวังว่าคนอื่นจะปล่อยได้เป็นเหมือนเราด้วยเจ้าค่ะคือคนที่ปล่อยได้ก็จะเบาใจเบาเรื่องอื่นก็ยังต้องดำเนินต่อไปแต่ใจมันเบาขึ้นมันโล่งขึ้นมันไม่ตีอกล่ำไห้ถึงการลืมหลงมันไม่ฟูมันไม่แฟบแต่ว่ามันล่มๆแล้วก็แก้ปัญหาจัดการไปชีวิตจัดการได้รักตัวเองให้เป็นนะคะอ้าวมาชอบคือมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้วเนี่ยคือชอบก็อาศัยบุญคนอื่นมาที่นี่ค่ะไม่เคยปฏิบัติแต่ว่ามาเรารู้สึกว่าตัวเบาเสียงสั่นเลยรู้สึกว่าเบาค่ะทั้งที่พวกเราทำงานกันหนักเนี่ยนะไม่รู้สึกค่ะวันนี้ไปถือคราดอะค่ะกับนักฉีดกิฟต์แล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับไปให้พี่เลี้ยงลูกอะค่ะแล้วก็บอกว่าดูท่าทางได้นะคะกลับมาช่วยปลูกผักที่บ้านด้วยเขาถามว่ามาปฏิบัติหรือว่ามาทำอะไรก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือการปฏิบัติก็อย่างน้อยตอนที่ถือคราดก็ได้ยินเสียงหายใจตัวเองอะค่ะคุณยายอย่างน้อยก็รู้ว่าเออกำลังเหนื่อยอยู่คือไม่ได้คาดหวังอะไรจากการมาครั้งนี้ค่ะคาดหวังไม่เชิงไม่คาดหวังแต่มาแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเบาแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่รู้ว่าร่วมทุกข์หรือเปล่าแต่ได้สุขแน่ๆเพราะทุกข์เป็นของเขาไม่ใช่ของหนูไม่ได้เห็นแก่ตัวใช่ไหมคะเพราะว่าไปแบ่งเบาเขาไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้เล่าอะไรคนที่ไม่ติ่งพามามาแล้วมาหาคุณยายแล้วมาโอ้มาจบพอดีเลยปิดรายการต้องมาแสดงธรรมมาลูกมาแน่ใจว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปค่ะพวกเรามั่นใจว่าเมื่อใดที่เหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่เรื่องการอ้อนวอนขอถ้าเราเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้หลงอารมณ์เป็นแค่เพียงยืนดูรู้แล้วปล่อยอารมณ์เราจะกลายเป็นอะไรคะเราจะกลายเป็นผู้ที่รักษาบ้านคือใจของเราอคันธุกะแค่มาแล้วไปให้ใครมาหาเราเขาก็มาแล้วไปค่ะอย่าผูกใจเอาไว้ค่ะถ้าเราไม่ผูกใจเราจะเห็นการมาการไปนั้นอย่างเป็นอิสระอย่างนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าความรักยังรักษาอิสระในใจไว้
อนุญาตให้เราอาจจะสะอึกสะอื้นกับมันได้สั้นๆเราอย่าบอกว่าเราร้องไห้ไม่ได้เราร้องได้สั้นๆจ๊ะเอ๋แล้วบ๊ายบายยืนดูสั้นๆแล้วปล่อยการปล่อยจะทำให้เราเบาการปล่อยความยึดมั่นถือมั่นตัวตนเราเล็กความรักใหญ่ค่ะตัวตนเล็กๆอย่าบอกว่าทำไมฉันต้องเจออย่างนี้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องถูกกระทำอย่างนี้ไอ้ทำไมฉันเนี่ยค่ะมันคืออวิชชาของเราแต่จากนี้ไปคือตัวตนเล็กเพื่อเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างมีปัญญามากขึ้นและเมื่อเราเห็นชอบในสิ่งที่มันเป็นอย่างที่เป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ากลับมารักตัวเองเป็นเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะเนี่ยเก่งมากเลยลืมดูตัวเองค่ะลืมถอยออกมาดูตัวเองลืมให้โอกาสตัวเองเขาไม่ไปเล่นกับมันมากเกินไปไปกระทำกับมันมากเกินไปเราต้องถอยออกมาดูตัวเองค่ะลืมดูตัวเองค่ะสรุปแล้วคือเราไม่ใช่คนแสดงและเราไม่ใช่ผู้กำกับเราเป็นแค่คนยืนดูรู้แล้วปล่อยค่ะโอเควันนี้เรากลับคุณแม่สาธุค่ะมากอดหน่อยลูกมาเออมาน่าเอ็นดูจริงๆวันนี้เป็นอีกหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสที่จะพูดว่าสุขง่ายสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเอาเร็วลูกมาธรรมะสวัสดีเราขอบคุณพี่ติ๋งด้วยขอบคุณพี่ติ๋งด้วยพี่ติ๋งน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะดูพี่ติ๋งด้วยพี่ติ๋งไม่นะโนวันนี้ไม่ร้องวันนี้ไม่ร้องเด็ดย้อยไปแล้วเด็ดย้อยไปแล้วต้นไหนคะต้นใหญ่สุดใช่ย้อยใส่หยดย้อยเดี๋ยวหนูจะ